Happy Channel นะครับก็มาจัดงานเกิดให้กับพี่ฟิล์มอีกครั้งนึงนะฮะครั้งนี้ก็จะครบ17ปีแล้วนะครับดีใจไหมแก่ไปปีนึงน้องพี่บอกว่าแก่ไปอีก1ปีนะโอ้ยปีหน้าแก่กว่านี้ยังไม่แก่ล้อเล่นนะครับแล้วก็วันนี้นะถ้าน้องๆดูคลิปก็คือพี่ฟิล์มเนี่ยไปเลือกซื้อเค้กด้วยตัวเองวันนี้ก็คือเลือกเองเลยอยากได้แบบนี้อย่างนี้ช็อกโกแลตนะครับเค้กฝั่งนี้นะก็จะได้มาจาก seiyashop.com นะครับขอบคุณเซนมากๆนะที่ส่งเค้กมาให้กับพี่ฟิล์มของเราด้วยนะครับดีใจมากนะปีนี้มีเค้กทั้ง2ก้อนปกติทุกปีเนี่ยก้อนเดียวนะครับโอเคปีนี้ก็ครบ17แล้วค่ะพี่ฟิล์มอยากบอกอะไรอยากจะบอกว่าทำตัวไวไปตรงๆแบบพออยู่ที่โรงเรียนทำตัวเหมือนเด็กอนุบาลอยู่เลยแต่แบบความเป็นจริงคือ17แล้วอ่ะคือรู้สึกว่ามันโตไวมากก็แต่ละวันผ่านไปเนี่ยคือไวมากนะแป๊บก็ครบปีแกใช่ปีหน้าก็18พี่น้อง19พี่น้องก็20เข้ามหาลัยแล้วเข้ามหาลัยแล้วปีหน้าคือขึ้นม6แล้วอีกสักแป๊บก็เข้ามหาลัยแล้วนี่ปีหน้าปี2เขาจะโตแม่เขาจะโตแล้วเขาจะโตแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะเดี๋ยวพ่ออวยพรให้พี่ฟิล์มก่อนดีกว่าแม่วันนี้มันเกิดพี่ฟิล์มนะก็ขอพี่ฟิล์มนะครับเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ขอให้พี่ฟิล์มนะครับเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแล้วก็มุ่งมั่นมุ่งมานะให้มากกว่าเดิมตอนนี้ก็มุ่งมั่นและมุ่งมานะอยู่แล้วนะครับก็อยากให้เพิ่มขึ้นไปอีกหลายๆชั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นเด็กดีของพ่อแม่ตลอดไปนะครับผมค่ะแล้วแม่ขอให้พี่ฟิล์มมีความสุขตกใจเนอะขอให้พี่ฟิล์มมีแฟนว้าวร่างกายสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมีหอมไม่หมั่นเกี้ยวหอมด้วยค่ะแม่ด้วยฝนลูกเกลียวลูกเกลียวอยากจะบอกอะไรพี่ฟิล์มวันนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้ได้รับของขวัญที่กำลังจะได้อันนี้มีหน้าก่อนนะมีหน้าก่อนนะครับเอาล่ะพี่ฟิล์มอยากได้อะไรในวันเกิดปีนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้คือของน้องฟิลคือแบบอะไรอุ้ยของน้องฟิลอลังการมากเลยนะไอ้ที่เอามาโชว์เล่นๆอ่ะม้อนหวยให้เธอไม่เล่นอันนั้นไม่เล่นนะครับอ๋อไม่เกี่ยวใช่ไหมใช่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็พี่ฟิล์มอยากจะขอบคุณอะไรเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าที่ดูเรามาตั้งแต่โอ้โหฟิล์มอยู่ม.ต้นนะหุ้ยไม่สิตั้งแต่อยู่ปออ๋อคลิปเก่าๆใช่ไหมใช่บอกปะอยากมีอะไรบอกเพื่อนๆไหมที่ดูเราอยู่ในตอนนี้ก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยติดตามเรามาตลอดนะคะจนตอนนี้2ล้านซับแล้วนะจนจะ3ล้านอยู่แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยติดตามโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาจุดเทียนเป่าเค้กกันเลยดีกว่านะครับใช่น้องฟิล์มบอกว่าอยากกินเค้กแล้วนุ่มไหมพี่ฟิล์มโอ้โหนุ่มมากนะนุ่มมากนุ่มมากเลยนะครับอุ้ยก็ดูใจเย็นๆเดี๋ยวเทียนหักครึ่งปักกี่ดอกพี่ฟิล์มเทียนเอ้ยเขาเรียกเป็นดอกปักกี่แท่งกี่เล่มกี่เล่มมีดพูดกันให้ถูกอ่ะมาอันนี้4พออันนั้น3พอนะอ่ะ17ไง17อ่ะพอละตอนนี้นะครับพวกเราก็จะมาเป่าเค้กวันเกิดให้กับพี่ฟิล์มครับพี่ฟิล์มอธิษฐานก่อนเลยลูกอ่ะ12ช็อตนั่งนับเชอรี่ใช้เรียงมั้ยเนี่ยคนละ6อ่ะอธิษฐานครับพี่ฟิล์มนอนสักงีบก่อนไหมนะยาวไปกำลังคิดอยู่จะพูดอะไรนานอธิษฐานอธิษฐานก่อนแล้วง่วงโอเคโอเคมาร้องเลยนะเอากี่รอบดี3รอบนะ17รอบมาพร้อม1 2 3 Happy birthday to you oh oh Happy birthdayครบ17ปีซะทีแม่จะได้ต่อตอนนี้ก็ต่อแล้วเปิดไฟก็เดี๋ยวเราจะมาตัดเค้กแล้วก็ชิมกันนะครับแล้วก็ทานทานกันชิมกันนะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาแกะของฝันกันนะแม่นะอยากลองอันนี้เขาบอกว่าอร่อยจังเลยอยากกินอันนี้ขอบคุณลุงเซนมากนะที่ส่งมาให้นะน้องๆครับผมมาทานเค้กพวกเราได้นะก็เพราะว่าตอนนี้แม่พี่ฟิล์มใจไม่อยู่เค้กหรอก
จะอยู่กับของขวัญของหวานพี่บอกว่ารีบกินรีบเลิกอะไรแม่ฝั่งน้องฝั่งน้องนักเลงฝั่งนี้กินกันใหญ่เลยนะเดี๋ยวเราไม่ป้อนแม่ด้วยนะเดี๋ยวไม่ได้กินเค้กแล้ววันเกิดอ่ะโอ้หนึ่งงอนด้วยงอนเดี๋ยวก็นี่นะครับสำหรับวันเกิดของพี่ฟิล์มนะครับแต่ละปีหรือว่าวันเกิดของน้องฟิลวันเกิดของพ่อวันเกิดของแม่นะครับพวกเราก็จัดกันง่ายๆอย่างเงี้ยนะพี่ฟิล์มนะไม่ได้แบบยุ่งยากทำอะไรให้มันวุ่นวายมากนะครับเค้ก1ก้อนนะครับแล้วก็เป่าเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะมันไม่จำเป็นว่าต้องยิ่งใหญ่ต้องมาคนเยอะโน่นนี่นั่นนอกจากว่าเป็นวาระอะไรสักอย่างนึงที่แบบเฮ้ยอยากเพื่อนๆอยากมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะจัดกันนะครับใช่อร่อยด้วยครับผมที่เราไม่ได้เชิญมาเพราะเราเกรงใจเขาซื้อของขวัญมาให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเกรงใจเพราะทุกคนบางทีแบบต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมแม่ใช่ต้องเลี้ยงลูกต้องผ่อนรถต้องผ่อนบ้านอะไรเงี้ยทุกคนก็มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าเวลาเราไปหาเขาเราไปได้เพราะเราอยากไปวันนี้ก็จะมีคนมาอยู่นะเดี๋ยวมืดๆหน่อยนะครับใช่ค่ะเอาละครับตอนนี้นะหลังจากพี่ฟิล์มนะครับได้เป่าเค้กแล้วก็ได้ทานเค้กไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับพ่อแม่น้องฟิลแล้วก็พี่ตาลนะครับก็ได้มีของขวัญวันเกิดให้กับพี่ฟิล์มนะครับแล้วถ้าเกิดจะให้แบบง่ายๆอ่ะพี่ฟิล์มแฮปปี้เบิร์ธเดย์เอาเลยใช่อ่ะมันง่ายไปป่ะแม่ง่ายไปมันจะไม่จดจำไงว่าเอ้ยตอนอายุ17ฟิล์มโดนแกล้งไม่ใช่นะก็ให้พี่ฟิล์มได้จดจำนิดนึงว่าเอ้ยรองเท้าใหม่คู่นี้อุ๊ยกว่าจะได้มาแบบยากเย็นแสนเย็นเราต้องจดจำกระเป๋าหลุยใบนี้อยากได้มากเลยเป็นกระเป๋าใบเล็กๆต้องทำยังไงกว่าจะได้มาอะไรอย่างนั้นนะเอาล่ะวันนี้เราก็มีรางวัลให้กับพี่ฟิล์มหรือว่าของขวัญนะครับไม่ได้มากมายนะฮะแต่ก็ให้ด้วยใจนะครับหลอกบ้างจริงบ้างมันก็บ้านไปนะครับโอเคเอาละครับผมเรามีภารกิจง่ายๆให้พี่ฟิล์มได้เล่นกันทั้งหมด6ภารกิจนะครับอันแรกอันนี้จะเป็นของพี่ตาลฝากมานะครับพี่ตาลก็คือแอดมินของเรานะให้กับพี่ฟิล์มนะครับแต่ว่าก่อนจะเปิดเนี่ยให้พี่ฟิล์มเนี่ยทำกิจกรรมก่อนล้วงเอาหนึ่งอันดำดำดำอันแรกครับผมนั่นก็คือต้องร้องเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมอบให้นะครับอันนี้จะจัดของพี่ตาลให้อันแรกก่อนเลยเอ้ยทำไมต้องร้องเพลงร้องไม่เพลงก็ต้องร้องอะอะไรก็ได้กอเอ๋ยกอไก่กอไข่อยู่ในเล้ากอขวดของเราช้างช้างช้างเป็นช้างอันแล้วแต่แล้วแต่ร้องไปขำไปได้ไหมไม่ได้อ่ะร้องแป๊บนึงช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันจะตัวจมูกยาวๆเลยว่าง่วงมีเขี้ยวใต้ร่วงเลยว่างมีหูมีตาห่างยาวนี่นะครับผมเป็นเพลงที่พี่ฟิล์มชอบมากนะสำหรับอายุ17ปีร้องเพลงช้างครับผมเอาไปพี่ตาลฝากมาให้พี่ตาลต้องปาดน้ำตาจริงๆแกเลยเพลงนี้มอบให้กับพี่ตาลนะครับแกเลย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 ไม่ใช่ด้านข้างมันเป็นลูกกระเป๋าของดิสนีย์พี่ตาลถ้าดูคลิปนี้อยู่นะครับพี่ฟิล์มร้องเพลงช้างให้แล้วนะครับจงภูมิใจในตัวน้องนะอายุ17ปีช้าง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 อย่าอายน้องไม่ใช่ช้างหรือเปล่ากระเป๋าอะไรครับพี่ฟิล์มเป็นกระเป๋าซูมซูมของดิสนีย์แท้ด้วยเหรอมันมีสติ๊กเกอร์สีทองติดอยู่อ้าวแล้วไม่มีนี่เหรอหูเหรอเดี๋ยวเราลื้ออะไรดีกว่าอ๋อมีหูให้ด้วยนะครับหูนี่ไงหูนะครับของเกลือนเฮ้ยมีใบเล็กด้วยพี่ฟิล์มอะไรอ่ะอ๋อสายมี2แบบสวยสวยสวยนะครับเดี๋ยวขอบคุณพี่ตาลนะขอบคุณค่ะขอบคุณก่อนนะครับเก็บวางไว้นะครับเย้สำหรับเด็กอายุ17นะครับร้องเพลงช้างได้พร้อมมากเลยนะเอาละครับผมนะภารกิจต่อไปพร้อมมั้ยครับเอาอันไหนก่อนดีกว่าเอาซองมั้ยซองมั้ยอยากได้เป็นกล่องอยากได้เป็นกล่องอ่ะงั้นเดี๋ยวให้เขากล่องนึงกล่องนี้ลงไปก่อนให้เลือกดีกว่ากล่องไหนเกิดป้ออะไรมีวงไม่เกี่ยวอ่ะจับคุ้มกันไหมเนี่ยจับนะครับผมภารกิจที่2นะครับแก้มเปิดเลยครับพี่ฟิล์มภารกิจที่2หอมแก้มได้แม่ฟ้ามาเมื่อกี้นี่ภารกิจนี้นะครับง่ายจังลงจับหัวเฮ้ยให้แม่พอใจเดี๋ยวพอใจยังแม่ล็อกคอยให้ไหมง่ายจังอ่ะซ้ายไหมน่ากลัว
กล่องนี้นะครับเป็นของน้องฟิวนะครับซื้อให้กับพี่ฟิวนะครับน้องฟิวเป็นคนวาดลืมนึกเลยว่าน้องอะไรก็ต้องแบบมีโบใช่ไหมใช่บอมมีอันเดียวแกะเลยครับผมแกะน้องจะให้อะไรนะมีทั้งหมดเนี่ย6ซองเราจะเล่นกันอันเนี้ยตาละ2ตาละ2ซองก็คือ3ตานะครับพี่วิมอยากเล่นไหมเล่นนี่มีอะไรเออมีเงินมันไม่ใช่แต่เอียงนะพี่วิมนี่เราสลับให้ก่อนเลยนะครับผมนะนี่ก็แบบเล่นเสร็จแล้วแบบสุ่มหยิบเองได้มั้ย2ซองหยิบเอาให้มันคุ้มค่าของที่อยู่ในซองเลยนะพี่ฟิล์มคือร้องเพลงชาติน้องๆที่ดูอยู่มีพ่อเป็นตำรวจนะพี่ฟิล์มไม่ได้ต่างดาวนะลูกนะได้มาลองไปอันนี้แม่พี่ฟิล์มหลับตาแล้วดึงไป2ซองก่อนหลับตาแล้วดึงไปดึงไปอีกซองนึงเอาไหนอันนี้พี่ฟิล์มเลือกเองนะเราไม่ได้เป็นคนเลือกให้นะโอเควางไว้2ซองนี้นะครับวางไว้โน่นเลยแต่2ซองนี้เราจะให้เลือกแค่2เดียวซ้ายหรือขวาเท่านั้นนะครับพี่เฟรมร้องเพลงชาติ1 2 3ประเทศไทยรวมและเนื้อชาติชื่อไทยเป็นประชารัฐฝ่ายไทยครองไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งหมดด้วยทะเลนฟ้ารักสมาคีไทยนี่รักสงบแต่ถึงลมไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคงคีสละเลือดทุกอยากเป็นชาติพี่ถ้าเลิศประเทศจะไทยทวีมีชัยชโยดีใจนะแม่แล้วลูกเราร้องเพลงชาติได้นะได้สักทีจำไว้นะเวลาไปเข้าแถวหัดร้องซะนะลูกไม่มันมีดนตรีไงมันแบบอ๋อดึงไปโอเควันนี้นะครับอันนี้จะเป็นของแม่นะครับมี2ซองนะครับให้พี่ฟิล์มเลือกมาด้วยว่าจะเอาซ้ายหรือขวาคือไม่ใช่แบบพอร้องได้เสร็จปุ๊บร้องให้เลยไม่ใช่นะต้องมีแบบเป็นวัดดวงอีกนะดีกับไม่ดีอีกนะจะซ้ายหรือขวาเอาอันนี้เอาอันนี้อันนี้เก็บนะครับน้องๆครับผมมาลุ้นกันนะครับว่าในซองนี้จะมีอะไรนะจ๊ะมันจะมีแบบดีกับไม่ดีดีกับไม่ดีเดินมาพี่เบ๊ก1 2 3แล้วพี่ฟิล์มเป็นคนเลือกเองเราไม่ใช่เป็นคนเลือกอยากให้คนอื่นเอาใหม่อีก2ตาเอาใหม่อีก2ตานะครับผมได้กาโม่ไปเดี๋ยวเก็บก่อนนะเอาแล้วของจริงอ่ะหนูก็หมดอ่ะไม่รู้ดิเอาล้วงเอาของ
ดีจะได้ง่ายๆเป็นไปได้ไงนะครับภารกิจต่อไปครับผมลุกขึ้นเต้นเพลงมันๆลุกพี่ฟิล์มลุกขึ้นเต้นเลยเพลงมันๆแต่เดี๋ยวพ่อไปใส่เพลงนี่เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อใส่เพลงได้ทำไมของแม่มันมีแค่เพลงเป็ดอ่ะไม่รู้แม่เต้นเพลงเต่าง้อยด้วยนะพี่ฟิล์มอยากเต้นเพลงอะไรไหนบอกมาเต้นไม่เป็นบอกมาบอกที่เพลงเป็ดอักน้ำในเครือเดี๋ยวพ่อหาให้เขายังไม่ได้เลือกซองเลยพ่ออ๋อเอ้ยก็เลือกซองก่อนอ่ะหยิบเอาแล้วก็อะไรอีกหนาอีกแล้วอะไรอีกหนาห้ามดูประมาณอันนี้ประมาณ10กว่าแผ่นแผ่นเดียวคงบางวางไว้อ่ะอยากร้องเพลงอะไรไหนบอกมาไม่เต้นไม่ใช่หรออ่ะนั่นแหละเต้นเพลงอะไรเปิดมากับเต้นเลยก้ามปูนะก้ามปูแล้วเขาหาว่าทำอะไรโอ้ยแบงกาโม่มันยังไม่สนุกเหรอบอกเต้นเลยสนุกอ่ะสนุกโอ้ยน้องเต้นต่อไปโอ้ยไอ้อีกหน่อยแดกเลยค่ะแดกทำมันคุยกันได้ไหมได้ไหมให้เขานะครับผมถือว่ามันละตัวซึ้งโอเคหลับตาแล้วหยิบเอาซ้ายหรือขวาเราจะให้คุณเลือกนะครับห้ามแตะห้ามสัมผัสนะครับเราไม่โกงอยู่แล้วนะเอาซ้ายหรือขวาบอกมาเอาฝั่งขวาฝั่งขวานะครับบางเฉียบเลยครับเปิดเลยลูกฝั่งขวาฝั่งเขาเก็บไว้สิบอกอันนี้เก็บไว้เดี๋ยวเราหาลูกม้วนพร้อมนะครับผมหนึ่งสองสามโอ้ยเห็นไหมแม่บอกว่าไออันที่หนาเมื่อกี้7,000พี่เพียนจำหนาไหมก็รู้ว่าหนาแต่มันจะใช่7,000ไม่รู้ไงครับผมนะภารกิจของเรานะครับเก็บไว้ก่อนพี่ฟิล์มนะครับได้ไปแล้ว1,000 บาทนะจ๊ะมาภารกิจต่อไปดีกว่าอีก2ซองสุดท้ายไม่ต้องเลือกมาอยู่ตรงนี้เลยนะจ๊ะยกมือยกพี่ฟิล์มภารกิจไม่เต็มที่นะแม่นะใช่หนูก็รู้ว่าบอกรักครอบครัวให้ดังที่สุดหน้าบ้านโอ้ยใจเย็นโหอันนี้ง่ายไงแม่อะพร้อมพี่ฟิล์มต้องพูดอะไรนะไม่รู้ดิมันต้องออกมาจากใจแต่ต้องดังที่สุดอะคิดว่าดังได้อะฟิล์มรักพ่อแม่แล้วก็ดูฟิล์มที่สุดเลยเย้เป็นไรพ่อไม่ได้ยินพ่อหูตึ๊งหรือพ่อหูดับไปแล้วไม่ใช่พ่อไม่ได้ยินแม่ไม่ได้ยินปะเดี๋ยวดูพูด3รอบเคปะโอเคก็ไม่รู้อะก็ไม่ได้ยินอะดึงมาครับผมลองได้ก่อนได้ปะดูดิอุ้ยแบงค์ร้อยทั้งนั้นเลยพี่ฟิล์มโชว์หน่อยโชว์หน่อยไม่อยากจะพูดอุ้ยกาโม่อีกแล้วนะครับดูแค่วันเดียวตะโกนทำไมอ้าวก็บอกแล้วนะครับเราใส่ไว้พี่ฟิล์มเลือกผิดเองถูกไหมแม่ใช่นะครับอันนี้โทษใครไม่ได้ก็ต้องโทษตัวเองจำไม่เป็นไรจ้ะไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะลองดีดีกว่าของใครอ่ะเนี่ยของหนูอ่ะกล่องต่อไปนะครับผมก็เป็นของน้องฟิลอีกแล้วนะของพ่อซื้อเค้กให้ไงจบการเรื่องเงียบนะครับเดี๋ยวของน้องของกล่องใช่แล้วก็จริงมั้ยเนี่ยแล้วก็หมอนก็กลายเป็น3ครับผมแล้วของไม่กี่กล่องเหลืออันสุดท้ายพี่ฟิลเอาไปเขียนภารกิจต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับยกขึ้นหัวเราะให้สนุกพี่ฟิลแกทําไมแล้วก็หัวเราะมันไม่ใช่นะแม่นะมันเหมือนเสแสร้งเนี่ยเร็วๆมันแบบน้องๆมาดูกันนะครับบิ้วอารมณ์ต้องบิ้วอารมณ์บิ้วหรือบิ้วไม่มีใครแกล้งหัวเราไม่ได้ไม่ใช่อัน
ี้นี่หัวล้อที่ป้าจี้แม่แล้วต้องหัวล้อขนาดแม่แม่หัวล้อเลยนะขึ้นมาไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เร็วเร็วเลยเฮ้ยกล่องนี้น้องอุตส่าห์ซื้อมาให้นะวันเกิดจี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่เขาบอกว่าหัวล้อให้สนุกให้สนุกด้วยนะหัวล้อไม่รู้หัวล้อเป็นไงอ่ะจริงจังหัวล้อแล้วขำอ่ะให้น้องฟิวตัดสินดีกว่าว่าสนุกพอหรือยังเพราะเป็นของน้องฟิวเอออันนี้อย่านิ่งๆไงเธออยู่นิ่งๆเอาพอแล้วพอแล้วหมดกาลแล้วจะบอกว่าพี่ฟิวเนี่ยเป็นคนที่บ้าจี้มากเลยนะครับเอลคริสเอาละถือว่าให้ละกันนะครับยังไม่ได้ตัดสินเลยอ่ะน้องฟิวน้องฟิวมอบให้พี่ฟิวลูกน้ำโมสวะน่ารักจันเลนพรน้องฟิวมีอะไรจะบอกพี่ฟิวไหมอันนี้อันนี้ตื่นเต้นกับกล่องแรกอีกเพราะว่าอุ้ยอยากแก่ไหมแก่แล้วอยากแก่แล้วนะครับมันไม่มีภารกิจเดี๋ยวก่อนตั้งแต่แก่มาได้ตังค์พันเดียวเหรอเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นต่อนะครับในนั้นมีเท่าไหร่พี่ฟิล์มคิดว่าคืออะไรคืออะไรฟิล์มพี่อยากได้ iPad ไหมอีกแล้วอยากได้ iPad เอาแล้วมันเกี่ยวอะไรกันไม่ได้หรอกเอาแล้วให้หนูคิดทำไมแล้วคิดว่าเป็นอะไรดีกว่าในนี้น่าอยากรู้เป็นจะซื้ออะไรพี่อ่ะอะไรช็อปเปี้ยนอ่ะไม่น่าเป็นไม่ได้แต่ก็ซื้อให้แล้วโง่ค่อยๆแกะเดี๋ยวเราลุ้นก่อนเมื่อกี้บอกอะไรนะแชมเปี้ยนไม่น่าเป็นไปได้ปีหน้าดิปีหน้าวันเกิดน้องวิบิมเจ็บหนักแน่เออปีนี้ปีนี้เขาหนักอะเปิดเสื้อผ้าแบบเสื้อผ้าเขาอยากให้พี่เขาสวยไงอันนี้อะไรบอกก่อนเสื้อผ้าหนูอีกอะเสื้อผ้าที่ซื้อจากเชียงใหม่โอ้ยลุ้นเนี่ยโอ้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 ยอะไรอะไรนี่คืออะไรก่อนแชมเปี้ยนอีกอะแล้วโบจะบอกน้องว่ายังไงบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรคนซื้อให้นี่ขอหนักหนักโอ้ยโอ้ยโคตรเป็นสี่วันกว่าเลยนะมีฮูดด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมด้วยใส่หน้าก่อนอันนี้พี่ชอบไหมตัวนี้ชอบหมดเลยแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนนะอุ้ย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 ไม่ได้ไม่ถอดไปแต่เก็บก่อนถ่ายรูปเดี๋ยวตื่นแล้วสิพี่ฟิล์มอยากจะบอกน้องว่าไงน้องสาซื้อให้เงินเก็บน้องหมดเลยนะครับหมดแล้วอ่ะตอนนี้หมดเลยนะบอกน้องหน่อยบอกน้องหน่อยพี่ฟิล์มอยากบอกเลยน้องฟิวครับก็ต้องขอบคุณน้องฟิวมากเลยนะคะซื้อเสื้อมาให้เรื่องนี้ขอหนักหนักนะเอาหินไปหนึ่งก้อนก็ต้องขอบคุณน้องฟิวมากนะคะที่ซื้อเสื้อแชมเปี้ยนมาทั้งสองตัวแน่ตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มก็ได้แก่ของขวัญน้องฟิวนะครับผมครบไปแล้วทั้งสองกล่องเลยนะอุ้ยเขารักกันแม่แล้วก็ตอนนี้นะก็เหลือกล่องสุดท้ายแต่เสียดายจังเลยที่พี่ฟิล์มหยิบซองชุดนี้ไปนะครับแล้วก็พลาดนะได้ไปแค่ 1,000 บาทนะใช่ค่ะเราจะให้พี่ฟิล์มอีกไหมแม่หรือว่าเราจะไม่ให้ละให้เลยไม่ให้ถือว่าน้องก็หยิบพลาดไปนะครับโอเคเสียดายอ่ะเหลือกล่องสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นของแม่นะครับที่ทำให้พี่ฟิล์มนะคันเดียวจริงๆเหรออ้าวอันนั้นปัญหาของพี่ฟิล์มไม่ใช่ปัญหาของเรานะครับแกได้เลยปะไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่มีภารกิจแล้วแม่ไม่มีค่ะไม่มีพี่ฟิล์มอยากจะบอกอะไรแม่อันนี้แม่ให้ อ้าวดราม่าอ่ะบอกแม่ก่อนก็อยากจะบอกว่าของขวัญวันเกิดปีนี้ฟิล์มก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าแม่ซื้ออะไรมาให้นะคะแต่ก็ต้องขอบคุณไปก่อนค่ะรักแม่มากขอบคุณไว้ก่อนทำไมทุกคนขับขอบคุณงามๆค่ะถูกต้องนะครับผมอ่ะอันนี้เดี๋ยวระวังต่ำๆแล้วกันเอ้ยระวังนิ้วนะครับเอาลาเข้ามาพี่ฟิล์มครับผมมันเซอร์ไพรส์มากมันเซอร์ไพรส์มากอ่ะมาพี่ฟิล์มพร้อมไหมถามก่อนพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมที่จะเอาเงินเอ้ยรู้ว่าถ้าพร้อมค่อยๆดึงออกมาครับผมแกะก่อนแกะแกะก่อนนะแม่ใช่แกะยังไงครับแม่อุ้ยแม่นี่แบบแน่นหนามากเริ่มเป็นมืออาชีพขึ้นมาทุกทีแล้วนะทำบ่อยไงอันนี้คืออะไรอ่ะแม่อันน
อ๋อให้ดึงขึ้นมาเหรอใช่อ่ะพี่ฟิล์มงั้นลุ้นเอานะครับว่าได้อะไรไอแพดไอแพดเงื่อนค่อยๆดึงพี่ฟิล์มครับผมเดี๋ยวค่อยๆดึงออกมาก่อนค่อยๆดึงหมุนก็ได้หมุนพี่ฟิล์มหมุนนะครับหมุนอุ้ยก็ตื่นเต้นเดี๋ยวถามก่อนตื่นเต้นป่ะตื่นเต้นเอาหมุนมาโอ้ happy birthday ค่ะไหนต่ำค่ะ happy birthday นะครับผมเก็บสิเก็บเดี๋ยวนี่อะไรตังไงแบงค์อะไรแบงค์พันแบงค์พันปล่อยสิเขาจะเก็บหมดแรงดึงเดี๋ยวก่อนแบงค์แรกเป็นแบงค์พันแบงค์ต่อไปก็เป็นแบงค์พันเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไปดึงพี่บีมเฮ้ยเดี๋ยวไม่ค่อยดึงเฮ้ยแบงค์พันทั้งนั้นเลยแต่กาโมงอะไรวะไม่ค่อยดึงโอ้ยไม่ค่อยดึงอู้พี่บีมนับด้วยได้แบงค์กาโมงกี่ใบเออนับก่อนอุ้ยนับไม่ถูกเลยอ่ะ2 8 10 12 14 16 18 20โอ้เฮ้ยอันนี้แบงค์อะไรจริงอันนี้แบงค์เราไม่กินอ่ะ16อะไรอ่ะของข้างล่างอะไรมันขวางไว้อยู่หมดยังแม่หมดแล้วหมดแล้วแม่ดีนะเขาบอกว่าไม่งั้นไม่เอาแล้วงอนวิ่งหนีไปนี่ตังอยู่ในนี้เดี๋ยวแม่จะอย่าบอกว่ามี17ใบตามที่หนูพูดวันนั้นอะตามอายุ17โอ้โหโอ้โหความฝ่านะครับผมเป็นคนรวยรวยคล้องให้หมดอะครับกาโมคล้องให้หมดเลยลูกอะเต็มที่เลยครับนี่นะครับผมของขวัญวันเกิดพี่ฟิล์มปีนี้เนี่ยก็มีแกล้งกันบ้างอะไรกันบ้างนะครับแบบให้มีความรู้สึกว่าพวกเราจะได้จดจำวันนี้เอาไว้นะครับตราบนานเท่านานนะครับผมการให้เงินลูกไม่ใช่เป็นการเปย์นะครับเพราะว่าปีที่แล้วน้องๆจำมันได้ไหมครับพี่ฟิล์มให้แม่เป็นเท่าไหร่นะ15,000บาทนะครับแล้วก็มาอยู่กับเรา15,000บาทเราเพิ่มดอกให้2,000เป็น17,000นะก็คือพี่ฟิล์มไปนะครับผมก็ถือว่าเงินที่พี่บีมให้แม่ในปีที่แล้วแม่ก็คืนให้ในปีนี้แล้วก็มีดอกเบี้ยอีก 2,000 บาทนะครับแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกว่าพี่บีมมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับส่วนน้องฟิลก็เสียเงินซื้อของขวัญให้กับพี่บีมแต่ไม่เป็นไรนะพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพอถึงวันเกิดน้องฟิลพวกเราก็จะมีเซอร์ไพรส์อย่างนี้แหละให้น้องฟิลทำใช่ไหมแม่ใช่ครับผมเต่างอยนะแล้วส่วนในซองนี้แม่อีก 20,000 ทำไงดีอะไรพี่บีมแกะเลยเดี๋ยวไม่ใช่อันเนี้ยเป็นเงินของพ่อเอาหรือเปล่าถ้าเอาให้แก่ทีละซองเดี๋ยวให้เลือกอีกแล้วอ่ะให้แก่ทีละซองครับผมแกะเลยค่ะแกะออกมาอ่ะพ่อไม่รู้ว่าอยู่ซองไหนนะใช่โอ้ยเอาวางไว้เลยบินปอยโอ้ยแบงค์20นะครับผมอ่ะให้เลือกอ่ะซองไหนอีกโอ้ยโอ้ยหนักมากอีกแล้วเงินทั้งงั้นเพราะอย่างนี้ไอ้เรื่องอีกซองถ้าไม่ได้ยกเลิกกันดีกว่าขอคนเลิกอ่ะหนึ่งไปซองหนึ่งยังเสียวอ่ะเอ้ยยังได้อยู่ยังอันนี้ซองเปล่าแล้วเหรอไม่มีซองเปล่าแม่ใช่ป่ะซองเปล่าขอซองเปล่าเอาใหม่ครับผมอ่ะเรื่องเอาพี่บีมเอาอย่างนี้ถ้าซองนี้ไม่ได้เลิกกันถ้าได้ก็คือเล่นต่อใช่ไหมโอ้โหหนังหมดเลยอ่ะอุตส่าห์ไปถอนนะไอ้แบงค์ร้อยกาโมเอาไปนี้ไปอ่ะอันนี้เก็บไว้ว้าก่าโม่เป็นตับเลยเอาจริงเหรอเนี่ยที่คอคือแบงค์กาโม่มากกว่าแบงค์ทีอ่ะแล้วอันนี้ว่าไงเอาป่ะเอาหอมแก้มเอาหอมแก้มอ่ะอันนี้ด้วยลูกนะเนี่ยถึงอันนี้กาโม่ไปในหนาวไงโอ้พี่เฟรมเห็นว่าเป็นอะไรกาโม่เป็นตับเลยนะวันนี้นะกาโม่ยอแบงค์จริงเลยพี่พิมรวยนะเย้ครับผมก็สำหรับวันนี้นะพวกเราแฮปปี้ชาแนลนะครับก็ได้มาจัดวันเกิดจบแล้วพี่พิมดาว
ก็สำหรับวันนี้นะพวกเรา Happy Channel นะครับก็มาจัดงานวันเกิดให้กับพี่ฟิล์มนะครับจะมากบ้างน้อยบ้างนะครับเงินไม่ใช่ตัวแปรนะครับทรัพย์สินไม่ใช่ตัวแปรนะครับนั่นคือความสุขและรอยยิ้มที่เรามีให้กันใช่มั้ยแม่ถูกมั้ยครับเราขอแค่รอยยิ้มอ่ะแล้วฟิล์มเค้าจะจดจําอีกนานเท่านานนะว่าปีนี้เค้าได้แบงค์กาโมเยอะมากนะครับได้17ปีนั่นคือสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ข้าวของเงินทองนะครับผมส่วนเงินที่เราให้น้องไปก็เป็นทุนการศึกษาแค่นั้นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอให้พี่ฟิล์มนะครับมีความสุขมากๆนะครับอายุ17แล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเรามานานแสนนานนะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราไปก่อนจ้าบ๊ายบาย